สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินหน่อยบ่ายเมืองฮานอยประเทศเวียดนามครับกำลังจะรอเปลี่ยนเครื่องกันนะครับไปต่อที่มอสโกประเทศรัสเซียครับและที่เราต้องมาเปลี่ยนเครื่องกันที่ฮานอยวันในครั้งนี้เราเดินทางกันด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนที่เช็คอินครับตั้งแต่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเลยเราเดินทางมาที่ฮานอยกันด้วยเครื่องบิน Airbus A321 นะฮะเครื่องไม่ใหญ่มากครับเป็นที่นั่งแบบ33นะฮะแต่พื้นที่ระหว่างเบาะเนี่ยค่อนข้างกว้างทีเดียวครับจากเครื่องลงนะครับต้องมาต่อรถบัสมาที่อาคารหลักนะครับพอมาถึงก็เจอฝนโปรยปลายนิดหน่อยครับอุณหภูมิที่ฮานอยนะครับตอนนี้21องศาครับก็ถือว่ากำลังดีนะครับแต่ภายในอาคารเนี่ยค่อนข้างจะร้อนหน่อยครับเรามีเวลา3ชั่วโมงครับเครื่องออกอีกทีตอนเที่ยงคืน55ครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่สนามบินเชเลเมตาโวที่ประเทศรัสเซียกันครับเอาละตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินเชเลเมตาโวที่มอสโกกันแล้วครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันต่อนะครับไปด้วยรถไฟแอโร่เอ็กซ์เพรสครับเดี๋ยวไปดูวิธีการซื้อตั๋วกันครับเนี่ยครับเดินตรงมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับหลังจากขึ้นลิฟต์มาที่บริเวณชั้น3นะฮะก็เดินออกไปด้านนอกอาคารครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการมาถึงรอบเช้านะฮะผมมาถึงตอน6โมงเช้าของที่นี่นะครับตอนนี้ที่มอสโกเวลา 7:30 นะครับช้ากว่าที่ประเทศไทย4ชั่วโมงครับถ้าเป็นที่ไทยตอนนี้ก็ประมาณ 11:30 แล้วครับนี่ฮะเราจะข้ามมาอีกอาคารนึงนะครับก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับตามป้ายเลยฮะอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าถ้ามาในช่วงเช้าเนี่ยปริมาณคนที่เดินทางมาจะเยอะขนาดไหนเมื่อกี้มาตม.ไม่มีคิวเลยครับจริงๆก็มีในกลุ่มนะเขาบอกเหมือนกันว่าถ้ามาแล้วเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการไปต่อแถวที่เขามีกลุ่มเวียดนามนะฮะก็พอมีเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่มักจะช้าแต่เมื่อกี้ก็ไม่ช้านะครับลักษณะการตรวจของตม.เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนห้องเป็นโดมครับก็เข้าไปดูน่ากลัวดีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรครับมาดูเรื่องอุณหภูมิกันบ้างครับตอนนี้ที่มอสโกอุณหภูมิ2องศานะครับอุณหภูมิ2องศานี่หลายๆคนอาจจะบอกว่าหนาวนะฮะแต่จริงๆปีนี้นี่เขาบอกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดแล้วครับหิมะเพิ่งจะตกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองทั้งที่ปกตินะครับหิมะเนี่ยเขาจะตกตั้งแต่ตอนปีใหม่แล้วฮะแต่ปีนี้เนี่ยมาตกเอาปลายเดือนมกราครับเพราะอุณหภูมิของช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วหนาวถึงลบ10เลยนะครับและจากที่ผมเช็คพยากรณ์อากาศเนี่ยตอนที่เราเข้าไปในเมืองน่าจะเห็นหิมะตกปล่อยๆครับแล้วเราเจอเครื่องซื้อตั๋วแล้วครับเริ่มจากเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับกดไปที่รูปธงชาติอังกฤษครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วฮะก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเลือกแบบ one way หรือว่า round trip นะฮะถ้า round trip เนี่ยจะถูกกว่า100รูเบิลนะครับก็ประหยัดไปได้50บาทครับเราเลือกแบบเที่ยวเดียวนะฮะก็มีการตรวจเช็คความถูกต้องครับเป็นตั๋ววันนี้นะครับแล้วก็ราคา500รูเบิลจำนวน1ใบโอเคถูกต้องเราก็กดครับก็เลือกเป็นเงินสดนะครับก็ใส่เงินเข้าไปครับก็มีทอน500รูเบิลครับโอเคตกลงก็มารับตั๋วด้านข้างครับเนี่ยก็จะเป็นสลิปนะฮะเหมือนสลิป7ครับเราจะได้ QR code แบบนี้ไปแต้มตอนที่เข้าไปในชานชาลาครับแล้วก็รับเงินทอน500นะครับด้านล่างเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟ Aero Express กันเลยครับการขึ้นรถไฟ Aero Express นะฮะเจ้าที่เขาจะยังไม่เปิดประตูนะครับจนกว่าจะถึงเวลาก่อนออก10นาทีครับถึงจะเปิดให้เข้าไปด้านในนะครับเนี่ยก็จะเป็นเครื่องอ่าน QR code นะครับเดี๋ยวเราก็เอา
ัวสลิปเมื่อกี้ครับที่ได้มาแปะที่ตรงเครื่องอ่านครับมาเป็นบรรยากาศในรถไฟนะครับจากลงจากรถไฟ Aero Express นะครับเราก็มาต่อที่รถไฟใต้ดินครับในครั้งนี้ผมเลือกซื้อบัตรแบบเติมเงินนะครับเพราะว่าคำนวณแล้วเนี่ยในครั้งนี้น่าจะเดินทางไม่เยอะส่วนใหญ่น่าจะเน้นเดินซะมากกว่าครับแต่ถ้าใครมีแพลนที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยว่าน่าจะต้องเดินทางรถไฟเยอะเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นตั๋วอลิมิตจะคุ้มกว่าครับอย่างถ้าซื้อ3วันนะครับราคา400กว่ารูเบิลคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ200กว่าบาทราคานี้ถือว่าคุ้มมากครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีแพลนไปเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินก็สามารถใช้ตัวนี้ตระเวนถ่ายรูปตามสถานีรถไฟใต้ดินได้เลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โรงแรมอซิมุทโฮเทลกันแล้วนะครับโรงแรมนี้อยู่ตรงบริเวณสถานีรถไฟสโมนสกายานะครับอยู่ตรงข้ามกับถนนอารบัตเลยฮะสำหรับบางคนที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่าถนนอารบัตเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็เหมือนบริเวณสยามเซ็นเตอร์บ้านเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าโรงแรมอยู่ในย่านนี้เราก็สามารถไปเดินช้อปปิ้งกันได้แบบง่ายๆครับตอนแรกที่มาถึงโรงแรมนะครับตั้งใจว่าจะแค่มาฝากกระเป๋านะฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าสามารถขึ้นพักได้เลยทั้งที่ตอนนั้นเพิ่งจะ9โมงเองครับแต่เนี่ยต้องแลกกันนิดนึงครับเพราะจริงๆผมบอกกับทางเจ้าที่ว่าขอพักเป็นชั้นสูงครับแต่เขาบอกว่าถ้าจะพักเลยเนี่ยตอนนี้เป็นห้องที่อยู่ในชั้นที่ต่ำกว่าจะอยู่ที่ชั้น6ก็โอเคครับอาจจะไม่ได้เห็นวิวที่สวยมากแต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะเน้นวิวนะครับก็แนะนำให้บอกเจ้าที่ไปว่าขอชั้นสูงเลยครับนี่ครับอย่างถ้าชั้น6ก็จะเห็นวิวอย่างนี้ครับจะตึกตรงนี้นะถ้าใครซีเรียสเรื่องวิวก็อาจจะต้องเน้นบอกเขานิดนึงครับว่าขอชั้นสูงหน่อยเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองสำรวจภายในห้องกันดูครับเริ่มแต่เข้ามานะฮะทางด้านขวาครับก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำขนาดถ้าเทียบกับที่ญี่ปุ่นนะครับถือว่ากว้างกว่าเยอะเลยนะฮะมีอุปกรณ์ให้ครบครับแล้วก็เตียงนอนครับเตียงนอนเนี่ยเป็นแบบเตียงเดี่ยวนะฮะด้วยความที่ขนาดของคนรัสเซียเนี่ยก็สไตล์ยุโรปครับเพราะนั้นเนี่ยเตียงก็จะกว้างครับถึงแม้จะเป็นเตียงเดี่ยวก็ตามนะฮะแล้วก็มีทีวี LCD ให้ด้วยครับทั้งหมดนี้ในราคา 1,100 บาทหลายคนอาจจะตกใจนะฮะผมได้มาจากเว็บ Traveloka ครับก็มีพวกโค้ดส่วนลดฮะเขาจะสามารถใช้ได้รู้สึกจะใช้ไปประมาณ700มั้งครับก็หารกันผมนอนทั้งหมด3คืนก็ลดไปอีกประมาณ200กว่าบาทต่อคืนครับด้วยขนาดห้องที่กำลังดีนะครับไม่ได้เล็กมากไปเรามาดูหัวปลั๊กที่รัสเซียกันบ้างนะครับก็จะเป็นหัวปลั๊กสไตล์ยุโรปนะครับคือเป็นหัวกลม2รูเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวแปลงหัวยุโรปนะฮะก็สามารถนำมาใช้ได้เลยครับเนี่ยหลังจากนี้เราก็คงจะไปหาอะไรทานกันสักหน่อยนะครับก็น่าจะแถวโรงแรมนี่ครับแล้วก็อาจจะเดินชมรอบๆตัวเมืองนะครับปรับสภาพกันนิดนึงก่อนที่ในพรุ่งนี้เราค่อยเที่ยวกันแบบจริงจังครับตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านกันนะครับชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านไม่ถูกครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นชื่อไว้ด้านบนให้ก็แล้วกันนะครับเป็นร้านสเต็กครับเมื่อกี้สั่งเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับขายอยู่ที่ขีดละ790รูเบิลครับตอนแรกก็ลังเลนะครับว่าจะสั่งดีหรือเปล่าแต่ทางพนักงานเขาบอกว่าแนะนำเลยฮะยังไงต้องลองครับสำหรับเมนูนี้ก็เลยลองสักหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ครับบรรยากาศภายในร้านฮะมาในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับคนยังไม่เยอะครับ
แต่ถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยร้านนี้ต้องจองนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสมกับที่ทางพนักงานเขาแนะนำหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ครับจะเป็นเครื่องดื่มที่เขาเสิร์ฟไว้ให้กินคู่กับสเต็กครับมาครับสเต็กของเราครับแล้วในชุดนะครับก็จะมีขนมปังให้ด้วยนะครับ2แผ่นครับอันนี้ก็น่าจะเป็นซอสนะฮะเป็นชีสครับส่วนตัวนี้เป็นซอสนะฮะซอสมากินกับสเต็กแล้วก็ผักครับเป็นแบบกริลนะฮะสามารถเลือกได้ครับจะเป็นผักสดหรือว่าจะเป็นแบบกริลก็ได้เหมือนกันครับสามารถบอกทางพนักงานได้เลยนะครับนี่ครับดูจากด้านนอกนะครับเนื้อฉ่ำดูดีมากเลยนะเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ไม่ธรรมดาครับสเปเชียลจริงๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะสเปเชียลอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับนี่ครับมาแล้วฮะว้าวโอ้ดูดีมากครับทางพนักงานเขาหั่นมาพอดีคำแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับสัมผัสถึงความนุ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองแบบไม่จิ้มกันก่อนนะครับก็จะเป็นสเต็กอีกสไตล์นะครับจะไม่เหมือนสเต็กแบบนุ่มๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่มีความหอมครับแล้วก็อร่อยไปอีกแบบนะฮะโอ้นานแล้วครับที่ผมได้กินสเต็กอร่อยอร่อยแบบนี้ครับลองจิ้มซอสเห็ดบ้างครับนี่ครับถ้าสั่งแบบมีเดียมนะฮะเขาจะให้เครื่องดื่มตัวนี้มาด้วยครับน่าจะเป็นวอดก้านะครับเข้มเข้มแรงแรงแบบนี้โดยรวมก็ถือว่ารสชาติอร่อยครับคุ้มค่าคุ้มราคาถึงจะดูราคาแพงไปนิดนึงครับแต่ด้วยคุณภาพระดับนี้เนี่ยก็ต้องให้เขาครับจริงๆไม่แพงนะทั้งหมดเนี่ยราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทเองถ้าบ้านเราเนี่ยเนื้อสเต็กขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะตั้ง 4-5,000 ได้ครับบางร้านเนี่ยเคยไปกินนะครับ 5,000 ครับแต่มาที่รัสเซียเนี่ยราคาเรียกว่าจะถูกบวกกันครึ่งต่อครึ่งกันเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านนึงครับที่แนะนำเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวจัดการเมนูนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อครับเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงที่พาร์คซายัดกันแล้วนะครับที่นี่เขาก็จะมีจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นสะพานนะฮะที่ไว้สำหรับชมวิวครับตอนนี้เสียงเริ่มขึ้นจมูกแล้วครับเพราะอากาศหนาวมากฮะอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยติดลบ1องศาแล้วนะครับแล้วมีเพียงแค่ติดลบนะฮะตอนนี้หิมะเริ่มตกแล้วครับยังมีลมด้วยนะฮะอากาศเลยจะยิ่งหนาวเย็นเป็นพิเศษครับนี่ฮะก็จะเป็นสะพานที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันครับแล้วก็ถ่ายไปดูวิวพระราชวังเครมลินครับนี่ฮะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมาค่อนข้างจะเยอะนะครับตามที่เพิ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับบริเวณด้านล่างก่อนจะถึงทางขึ้นนะครับก็จะมีการจัดไฟครับการมาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่คุ้มเพราะว่าพระอาทิตย์ตกเร็วนะแต่ตอนนี้4โมงเย็นพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะครับแต่เราจะได้พวกบรรยากาศครับ
บรรยากาศของการเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสครับก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบนะฮะเรามาถึงบริเวณทางขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปกันเลยครับระหว่างทางเดินนะครับก็มีการเปิดเพลงเปิดดนตรีด้วยครับตรงบริเวณพื้นนี้เขาทำดีนะครับน่าจะเป็นไม้หรือเปล่านะครับเหมือนไม้เลยครับเดี๋ยวเดินไปกันต่อครับไปถึงบริเวณปลายของสะพานนะครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณปลายของสะพานกันแล้วครับเดี๋ยวให้ดูวิวตรงบริเวณนี้กันครับชมวิวเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างกันต่อครับเราเดินมาถึงบริเวณวิหารเซนต์เบซิลกันแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับสำหรับวิหารเซนต์เบซิลนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นในรูปถ่ายหรือในตามเว็บไซต์นะฮะแต่ก็ไม่เท่ากับเวลาที่เรามาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับถ้ามาดูด้วยตาตัวเองจะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่จริงๆครับจากทั้งหมดแล้วก็อะไรหลายๆอย่างของที่นี่นะครับทำให้เรารู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจริงๆครับมาแล้วครับเดี๋ยวต้องถ่ายรูปคู่กับพี่หานกันสักหน่อยครับจากพี่หานเซนต์เบอร์ซิลก็จะเป็นห้างหรูอีกห้างหนึ่งครับชื่อห้างกลุ่มครับอันนี้ก็จะมีแบรนด์เนมหลายๆยี่ห้อนะครับเหมาะกับคนที่ชอบช้อปปิ้งครับจะมาเดินหาซื้อค้าแบรนด์เนมที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินสำรวจภายในห้างกันสักนิดนึงนะครับเราเข้ามาภายในห้างกันแล้วนะฮะอย่างแรกที่เจอเลยครับก็คือร้านไอศกรีมครับก็เป็นไอศกรีมสูตรโบราณนะครับที่หลายคนชอบมาลองครับก็จะเป็นลักษณะที่เขาตักไว้แล้วนะครับพอเราเลือกรสเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหยิบขึ้นมาให้ครับได้มาแล้วครับผมเลือกมา2รสนะฮะเป็นรสวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตชิพครับลองชิมกันครับก็ออกหวานๆครับส่วนตัววานิลานะครับผมว่าวานิลาอร่อยกว่าครับได้ออกเป็นเหมือนขนมแบบฝรั่งหน่อยนะครับโดยรวมรสชาติอาจจะไม่ได้อร่อยมากนะครับแต่ถ้ามาที่นี่แล้วยังไงก็ต้องลองครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนชอบมาลองกันก็คือน้ำหวานครับเป็นสีๆไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับใครรู้อาจจะมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับจากเดินสำรวจคร่าวๆนะก็คงจะพอเห็นภาพรวมของห้างกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงจะกลับโรงแรมครับเพราะว่าเดินทางกันมาเหนื่อยทั้งวันแล้วครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับเราค่อยมาเที่ยวกันต่อนะฮะเดี๋ยวในวันนี้ก็คงต้องลากันก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Breakfast Cafe นะครับที่เราเลือกร้านนี้เพราะร้านนี้เป็นร้านที่เปิดเช้าร้านอื่นๆเนี่ยมักจะเปิดตอนช่วง 11:00 น.หรือตอนเที่ยงถ้ามาในช่วงเช้าก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านครับที่เปิดนะฮะร้านนี้เขาจะให้นั่งได้แค่ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่จริงก็เพียงพอนะครับสำหรับการมาทานอาหารเช้าเมื่อกี้ผมสั่งเป็นฮอลแลนด์โทสต์นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาเป็นแซลมอนหรือว่าเป็นตุรกีแฮมนะฮะราคา490รูเบิลก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วก็สั่งอีกเมนูนึงเป็นแพนเค้กครับสั่งเป็นบลูเบอร์รี่แพนเค้กนะครับราคา490เหมือนกันครับส่วนเครื่องดื่มสั่งเป็นดับเบิ้ลอเมริกาโน่นะครับราคา230รูเบิลได้มาแล้วครับกาแฟดับเบิ้ลอเมริกาโน่เดี๋ยวมาลองกาแฟรัสเซียกันครับรสชาติไม่เข้มนะครับแต่หอมมากเลยครับเมนูหลักของเรามาแล้วครับเป็นเมนูไข่พร้อมกับตุรกีแฮมนะครับแล้วก็พร้อมกับอะโวคาโดครับเดี๋ยวเริ่มจากชิมอะโวคาโดกันก่อนนะครับสุกกำลังดีนะครับอะโวคาโดกินคู่กับไข่นี่น่าจะเข้ากันดีเลยครับชิมขนมปังกับตัวแฮมนะฮะแล้วก็ชิมด้วยไข่ครับนี่ครับโดยรวมก็เข้ากันดีนะครับทั้งตัวขนมปังแล้วก็ตัวแฮมครับยิ่งพอจิ้มไข่แล้วก็ยิ่งทำให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นครับเมนูสุดท้ายครับมาแล้วเป็นแพนเค้กบลูเบอร์รี่ราคา200บาทให้มาทั้งหมด3แผ่นเดี๋ยวจะลองหั่นให้ดูครับแล้วก็ตัวครีมเนี่ยเป็นแบบร้อนนะครับมาแบบชิ้นหนาๆใหญ่ๆ3แผ่นเลยครับมาลองชิมกันครับอากาศหนาวๆแบบนี้ครับได้ขนมร้อนๆอุ่นๆแบบนี้นี่ก็ไม่เลวนะครับโอ้ช่วยเพิ่มพลังได้ดีเลยฮะแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบกินแพนเค้กอยู่แล้วนะครับเจอเมนูนี้นี่ชอบมากครับไม่แน่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะต้องมาซ้ำครับที่นี่ครับเนื้อเขาจะไม่ได้เนียนครับเป็นเนื้อแพนเค้กแบบโฮมเมดก็เลยจะมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะนะฮะแถมมาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้สะใจมากฮะขอตัวจัดการแพนเค้กให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อครับจากร้านอาหาร Breakfast Cafe นะครับเรามาต่อกันที่ตลาดอิสมาลอฟครับลงสถานีปาริซาสกายานะครับประมาณ600เมตรก็จะเจอกับตลาดอิสมาลอฟเลยฮะสำหรับที่นี่นะก็เหมาะกับการมาซื้อของฝากครับโดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดกนะฮะก็นิยมมาซื้อที่นี่กันเหมือนกันฮะรวมถึงพวกผ้าพันคอด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าทางเข้าตลาดครับก็เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซียนะครับที่ดูสวยงามแปลกตาดีเหมือนกันเข้ามาก็จะเจอกับตุ๊กตาแม่ลูกดกยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้าครับเดี๋ยวเราลองเดินไล่ไปจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับตอนนี้เวลา 10:00 นนะตลาดเพิ่งจะเปิดครับคนก็เลยยังไม่ค่อยคึกคักนะครับแต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวให้เห็นบรรยากาศความคึกคักนะฮะก็แนะนำให้มาช่วงเสาร์อาทิตย์ครับว่าจะคึกคักกว่าช่วงวันธรรมดานะฮะอุณหภูมิเช้านี้ติดลบ2องศาครับถือว่าหนาวมากเลยฮะตอนนี้ก็เริ่มปากแข็งเลยครับถ้าใครชอบถ่ายรูปนี้น่าจะชอบที่นี่ครับเดินไปกันต่อครับเดี๋ยวจะมีอีกโซนนึงครับที่เขาขายของนะฮะจะอยู่อีกด้านนึงในนี้ก็จะมีขนมพวกอมยิ้มเยอะเลยครับแล้วก็น้ำครับน้ำควากนะฮะก็เป็นเครื่องดื่มพื้นบ้านของที่รัสเซียครับมีขายอยู่หลายร้านเลยครับนี่ครับก็จะเห็นเป็นที่เขาเป็นหม้อต้มฮะข้างบนก็จะมีพวกผลไม้ครับด้านหน้าก็จะบอกแล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะก็น่าจะเป็นพวกสมุนไพรนะแล้วหลักๆก็จะเป็นพวกส้มครับราคา150รูเบิลนะฮะอุปกรณ์ทำดูยิ่งใหญ่ดีเหมือนกันได้มาแล้วครับราคา150รูเบิลนะฮะเป็นขนาดไซส์เล็กครับมาชิมรสชาติกันครับรสชาติก็อารมณ์คล้ายๆกับเวลาที่เรากินฟุตเค้กครับคือมีรสชาติของผลไม้หลากหลายในเครื่องดื่มนี้นะฮะ
ยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้พอได้เครื่องดื่มแบบนี้ครับก็ช่วยให้เราคลายหนาวได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะมาเช้ากันไปนะฮะถ้าใครมาก็แนะนำให้มาช่วงบ่ายๆนะครับร้านค้าน่าจะเปิดกันครบแล้วฮะด้านในครับนอกจากร้านอาหารแล้วก็จะมีพวกมิวเซียมนะครับตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์ขนมปังด้วยฮะหลักๆด้านในก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อกันด้านนอกนะครับเอาล่ะเราเดินออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นโซนที่เขาขายของนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆร้านเพิ่งจะตั้งร้านกันนะครับจากโซนสินค้ามือสองเนี่ยเรามาดูที่เขาขายพวกของที่ระลึกแล้วก็ผ้าพันคอกันบ้างครับก็เป็นตัวอย่างร้านแรกนะครับถ้าถามผมว่ามาที่นี่แล้วควรจะซื้ออะไรดีนะครับก็แนะนำให้ซื้อพวกหมวกหรือผ้าพันคอนะครับโดยเฉพาะหมวกอุ่นแล้วก็คุณภาพดีด้วยครับโซนนี้คนน่าจะคึกคักกว่าด้านเมื่อกี้ที่เราเดินมานะครับสินค้าที่ขายในนี้ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับนอกจากพวกของที่ระลึกแล้วก็จะมีพวกถุงเท้าถุงมือนะฮะแล้วก็รวมถึงผ้าพันคอด้วยครับมีอยู่หลายแบบหลายร้านเลยเอาล่ะซื้อของฝากกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะฮะแถวนี้ก็จะมีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งครับเป็นฟาร์มหมาฮัสกี้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่ถ้าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วก็อาจจะเพิ่มแพลนไปเที่ยวที่ฟาร์มหมาฮัสกี้กันก็ได้นะครับจากตลาดอิสมาลอฟทางฝั่งตะวันออกนะฮะเราข้ามฟากมาฝั่งตะวันตกนะครับมาต่อที่ประตูชัยครับสำหรับการเดินทางนะฮะให้ลงที่สถานีพาร์คโควิดี้นะครับก็เป็นสถานีที่ลึกที่สุดครับไปดูบรรยากาศตอนที่ลงบันไดเลื่อนนะครับเรียกว่าถ้าใครกลัวความสูงนะฮะกระทงต้องมีเสียวกันบ้างครับสำหรับประตูชัยเนี่ยถ้ามาตอนกลางคืนจะสวยกว่านี้ครับเพราะเขาจะจัดไฟด้วยนะครับแต่ที่เราต้องเลือกมาช่วงกลางวันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายสามครับผมจองเรือล่องแม่น้ำมอสโควาไว้ครับก็เป็นของโรงแรมเรดิสันนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับแถวนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยการมาเดินข้ามเวลาที่นี่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะฮะให้ดูบรรยากาศของสวนสาธารณะที่นี่กันด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีร่องรอยของหิมะที่ตกในช่วงกลางคืนอยู่นะครับแต่ปีนี้จริงๆแล้วหิมะตกน้อยนะฮะแต่ก็มีข้อดีครับตรงที่เราเดินทางง่ายหน่อยครับถ้าหิมะตกหนักเนี่ยบางทีเราจะเดินทางไม่สะดวกนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศการเดินชมประตูชัยกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่ตอนที่ล่องแม่น้ำมอสโควาครับตอนนี้เราอยู่ในเรือเรดิสันกันแล้วนะครับผมเลือกเป็นรอบบ่ายสามนะฮะซึ่งเราสามารถขึ้นเรือได้ก่อน30นาทีครับการล่องเรือของเราก็จะเป็นการทานอาหารกันไปด้วยนะครับและสำหรับเมนูที่ผมสั่งนะฮะสั่งเป็นฮอตแอปเปอไทเซอร์ก่อนนะครับเป็นบรุกลินเบอร์เกอร์ครับแล้วก็เมนูหลักนะครับผมสั่งเป็นบีฟชีสในซอสเรดไวน์นะครับสำหรับการเลือกรอบเรือตอนช่วงบ่ายสามก็มีข้อดีนะครับตรงที่ว่าเราจะได้เห็นทั้งบรรยากาศตอนช่วงกลางวันแล้วก็ในช่วงกลางคืนครับตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะฮะบรรยากาศในเรือตอนช่วงบ่ายสามก็ถือว่าคนไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนอกเรือนะครับตามพยากรณ์อากาศพระอาทิตย์จะตกตอนช่วง4โมงครึ่งครับเรือจะแล่นทั้งหมด2ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะงั้นรอบของเราก็จะจบที่ตอน5โมงครึ่งครับเมนูอาหารทานเล่นของเรามาแล้วครับเป็นเมนูเบอร์เกอร์บรุกลินครับโอ้ตอนแรกนึกว่าจะมาแบบชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้มาแบบใหญ่ๆกันเลยครับจริงๆแค่เมนูเดียวนี้ก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงครับเป็นสลัดนะฮะ
ังจากเสิร์ฟเบอร์เกอร์ได้ไม่นานนะครับเรือก็ออกแล้วครับดูวิวด้านนอกครับโรแมนติกมากครับแต่เดี๋ยวในช่วงเย็นพอพระอาทิตย์ตกนะครับจะโรแมนติกกว่านี้อีกครับสำหรับคนที่อยากรู้ราคานะครับผมจองผ่านเว็บเคลุกในราคา600กว่าบาทเท่านั้นเองครับแต่ราคานี้ไม่รวมอาหารนะครับพอขึ้นเรือเนี่ยเราก็ต้องมาสั่งอาหารอีกทีนึงครับตอนนี้ถึงบริเวณที่มีพื้นแม่น้ำเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับเมนูหลักของเรามาแล้วนะครับเป็นเมนูเป็ดครับเสิร์ฟมาแบบเป็นน่องติดสะโพกนะครับจากหน้าตามาสวยงามทีเดียวฮะตอนนี้ราคาประมาณ500บาทนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันครับในนี้เขาจะมีซอสให้หลายแบบนะครับแต่เราลองชิมแบบเป็ดแบบเปรี้ยวๆก่อนนะครับติดซอสมาด้วยนิดนึงนะครับเป็ดอร่อยครับมีทั้งความหอมแล้วก็ความนุ่มครับมีรสชาติหวานนิดๆนะฮะเนื้อเปื่อยนุ่มมากครับลองจิ้มซอสสีขาวดูครับเป็นซอสออกแนวผลไม้ครับน่าจะเป็นซอสราสเบอร์รี่นะครับก็ถือว่าเป็นเมนูนึงที่อร่อยมากเลยนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยสั่งนะครับพวกเมนูเป็ดนะฮะแต่ทีนี้ทางพนักงานเขาแนะนำมาก็เลยลองสั่งดูครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะฮะเพราะว่าอร่อยจริงครับยิ่งพอทานคู่กับซอสนะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกครับแล้วตอนนี้เมนูหลักสุดท้ายของเรามาแล้วครับเป็นเมนูแก้มบัวพร้อมกับซอสไวน์แดงครับนุ่มมากเหมือนเดิมครับจริงๆไม่ต้องใช้มีดเลยก็ได้นะครับนุ่มแทบจะละลายในปากเลยนะครับทำมาดีมากฮะตัวแก้มก็น่าจะนุ่มแล้วก็เปื่อยครับแค่ใช้ซ่อมก็สามารถตัดขาดได้แล้วครับทานอาหารตรงนี้กันก่อนนะครับเราเดี๋ยวไปชมวิวด้านนอกตัวเรือกันครับตอนนี้เราผ่านจุดชมวิวที่เรามากันเมื่อวานแล้วนะครับตอนนี้เราออกมาที่ด้านหน้าเรือกันแล้วครับดูวิวเป็นด้านนอกเรือกันบ้างนะฮะด้านหน้าเรือลมจะแรงนะครับแต่วิวดีจริงๆครับด้านนอกเรือคงจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าอากาศหนาวมากครับเดี๋ยวคงจะไปนั่งหลบลมหนาวข้างด้านในกันต่อนะครับอารับเรากลับเข้ามาในเรือกันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมคงจะไปช้อปปิ้งแล้วก็หาซื้อของฝากกันเล็กๆน้อยๆครับก่อนที่จะกลับโรงแรมเนี่ยแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราอยู่ที่ถนนอารบัตนะครับกำลังจะเดินทางไปที่เครมลินครับเพราะในวันนี้เราจะให้เวลาทั้งหมดกับการเที่ยวภายในเครมลินนะฮะทั้งในส่วนของอาร์มอรี่แชมเบอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของอาร์คิเทคครับสำหรับเส้นทางเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเดินเนี่ยก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบชมบรรยากาศในช่วงเช้าแบบนี้ครับก็เลยเลือกที่จะเดินนะครับหลังนั้นเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วเข้าอาร์มอรี่แชมเบอร์แล้วก็เข้าไปด้านในกันครับแลกตั๋วกันมาเรียบร้อยครับมาตอนเช้าแบบนี้คนไม่มีเลยนะครับสำหรับการเข้าไปชมในส่วนของ Architect เมื่อกี้ผมก็ซื้อผ่านเครื่องนะครับราคา700รูเบิลฮะก็แนะนำให้ซื้อกับตู้ครับเพราะว่าคนน้อยกว่าครับมาตอนเช้านี้ไม่มีคนเลยนะครับแต่ส่วนที่คนมาแลกตั๋วนี้แถวยาวกว่าครับสำหรับในส่วนของ Armory Chamber จะไม่สามารถถ่ายรูปได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเที่ยวเสร็จเนี่ยพอออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับว่าด้านในเค้ามีอะไรบ้างแล้วก็อีกเรื่องนึงครับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปชมพวกห้องเพชรนะฮะ Diamond Fun เนี่ยก็แนะนำให้เข้าก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะตั๋วเต็มได้ครับเป็นนั้นนี่จะตรวจเข้มกว่านะฮะ
อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกครับในส่วนของ Amelie Chamber ที่ว่าห้ามถ่ายรูปแต่เราสามารถเอากล้องเข้าไปได้นะครับเพียงแต่ห้ามยกขึ้นมาถ่ายนั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เข้าไปชมด้านในกันก่อนครับตอนนี้เราก็มาต่อกันที่หน้าทางเข้าโซนอาร์คิเทคนะครับเดี๋ยวเราบรรยากาศภายใน Amelie Chamber ให้ฟังก่อนนะครับด้านในก็จะเป็นพวกของสะสมครับก็มีทั้งชุดแล้วก็พวกรถม้าครับรวมถึงอาวุธด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดูขลังแล้วก็ดูยิ่งใหญ่มากครับตอนที่ดูนี่รู้สึกขนลุกเลยนะครับอีกส่วนนึงที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือห้องไดมอนด์ฟันนะฮะมาแล้วห้ามพลาดจริงครับยิ่งถ้าคนชอบพวกอัญมณีพวกเครื่องเพชรนะครับน่าจะชอบห้องนี้เป็นพิเศษครับบางคนบอกว่ามาที่ไดมอนด์ฟันที่เดียวก็ถือว่าคุ้มมากสำหรับการมาที่มอสโกกันแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะเข้าไปชมด้านในของโซนอาร์คิเทคกันต่อนะครับการมาเที่ยวในหน้าหนาวก็มีข้อดีอีกอย่างครับตรงที่คนไม่เยอะครับปกติการมาชมเครมลินคนจะเยอะมากนะครับต้องต่อแถวกันนานแต่นี้แทบจะไม่มีคนเลยครับอย่างช่วงเมื่อกี้นะครับตอนที่ต่อแถวรอจะเข้าอัมเบรีแชมเบอร์แล้วก็ไดมอนด์ฟันเนี่ยไม่มีคนเลยครับในช่วง10โมงนะฮะตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงด้านในกันแล้วครับตอนแรกที่แพลนไว้ว่าจะอยู่ที่นี่ทั้งวันอาจจะไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเร็วกว่าที่คาดการไว้ครับนึกว่าจะต้องต่อแถวเป็นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายส่วนที่เป็นไฮไลท์ของที่โซนอาร์คิเทคนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือปืนใหญ่ครับปืนใหญ่พระเจ้าซาครับถ้ามองไปตรงนู้นครับไกลๆตรงนู้นจะเห็นวิหารเซนต์เบซิลนะครับแล้วก็หันมาด้านนี้ครับก็จะเจอกับปืนใหญ่ครับถ้าดูจากหลายๆรีวิวนะครับก็จะบอกว่าปืนใหญ่นี้ยังไม่เคยยิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อไปวิเคราะห์หาธาตุคาร์บอนครับเขาบอกว่าต้องเคยยิงอย่างน้อย1ครั้งครับในส่วนนี้ก็เลยไม่แน่ใจถึงความจริงนะว่าจริงๆแล้วเคยถูกยิงจริงหรือเปล่านะฮะเอาละชมปืนใหญ่กันเสร็จนะฮะเดินต่อมาด้านข้างเราก็จะเจอกับระฆังพระเจ้าซาครับที่ระฆังนี้เขาก็บอกว่ามีอาถรรพ์นะฮะตอนนั้นช่างฝรั่งเศสให้ทำการสร้างให้นะครับก็ปรากฏว่าทางช่างเนี่ยก็ไม่รับทำฮะก็เลยต้องให้ช่างอีกคนมาทำต่อนะสุดท้ายก็ไม่สำเร็จอยู่ดีครับด้วยความร้อนที่ไม่สมดุลนะฮะทำให้ตัวระฆังเนี่ยแตกภายในเบ้าหลอมครับแต่ก็ยังมีการพยายามขุดขึ้นมาครับสำหรับระฆังนี้นะครับถ้าใครเคยเห็นในรูปมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงถ้ามาเห็นที่นี่จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ครับนี่ฮะพอเทียบกับคนครับคนดูตัวเล็กไปเลยฮะหลังจากนี้เราคงจะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศภายในเครื่องบินนี้กันอีกสักพักนะฮะก่อนที่ในช่วงบ่ายครับพอดีว่าเรามีเวลาเหลือก็อาจจะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์อวกาศกันต่อนะครับซึ่งที่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ครับของการมาเที่ยวที่มอสโกครับสแควร์นะครับเรามาต่อกันที่ร้านอาหารครับชื่อร้านโอเดซ่ามาม่าเนี่ยอารมณ์จากชื่อร้านไทยเดาเนี่ยก็น่าจะเหมือนอารมณ์รถมือแม่นะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านครับดูจากด้านนอกนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารนะครับสำหรับอาหารในร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบพื้นบ้านของรัสเซียครับจะเห็นว่าในการมาที่รัสเซียครั้งนี้ผมเน้นที่อาหารเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะกังวลเรื่องนี้ครับว่าพอมารัสเซียแล้วเนี่ยจะทานอาหารอะไรกันได้บ้างนะครับบางคนก็มีนะครับบอกว่าน่าจะไปเข้าพวกแมคโดนัลด์แต่จริงๆไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าที่นี่มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายครับและที่สำคัญราคาไม่แพงครับแล้วเมื่อกี้ผมก็สั่งเมนูแบบง่ายๆเป็นข้าวปั้นซูชินะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าซูชิของรัสเซียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาครับเมนูซูชิที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับในส่วนของหน้าตาจะแตกต่างจากซูชิที่เราคุ้นเคยนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีปลาและถัดลงมาก็จะเป็นไข่นะครับด้านล่างเนี่ย
คล้ายๆอะโวคาโดครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับดูแล้วก็น่าจะต้องทานทั้งคำนะครับใหญ่มากหลังจากทานแล้วนะครับส่วนที่เด็ดที่สุดก็คือตัวเนื้อปลาครับเนื้อปลาอร่อยมากครับแล้วในส่วนของไข่แล้วก็ตัวผักนะครับก็ยิ่งขับรสชาติของตัวเนื้อปลาให้อร่อยยิ่งขึ้นครับราคาไม่แพงนะครับจานนี้ประมาณ50 บาทครับได้ทั้งหมด2 คำครับแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่ในรัสเซียเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังครับแล้วก็เมนูต่อไปครับเป็นเมนูเนื้อสตรอกนอฟนะครับเริ่มจากชิมตัวเนื้อกันก่อนเลยนะครับนี่ครับตัวเนื้อมีความนุ่มนะครับและยังเพิ่มดีเทลจากเห็ดชนิดต่างๆเข้าไปด้วยครับแล้วก็ปรุงมาด้วยรสชาติแบบเข้มข้นหน่อยนะครับถ้าใครชอบอาหารสไตล์นี้น่าจะชื่นชอบกันนะครับต่อไปมาชิมตัวนี้กันครับมาแบบร้อนๆเลยนะครับรสชาติจะไม่เหมือนกับแฮชบราวน์ที่เราคุ้นเคยนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนกินบ้าบิ่นเลยครับแปลกดีเหมือนกันแล้วซอสที่เขาให้มาก็เป็นรสชาติแบบเปรี้ยวๆนะครับอาจจะเมนูหลักหมดไปแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงเมนูของหวานครับเป็นเมนูเคียบเค้กนะครับก็น่าจะเป็นเค้กสไตล์ท้องถิ่นครับสไตล์เคียบนะฮะโอ้นึกว่าจะตัดง่ายครับแข็งครับอารมณ์คล้ายๆกับเค้กไอศครีมเลยนะเนี่ยอาจจะต้องจับนอนนิดนึงครับเดี๋ยวลองตัดใหม่ครับตรงส่วนตรงนี้ครับจะมีความแข็งครับคล้ายๆกับขนมปังกรอบนะครับดูแล้วสไตล์ของเค้กเคียบก็น่าจะประมาณนี้ครับคือเป็นขนมปังกรอบนะฮะแล้วก็สอดแทรกด้วยครีมครับหลายๆชั้นมีทั้งชั้นของครีมสดธรรมดานะฮะแล้วก็ในส่วนของครีมที่เป็นช็อกโกแลตครับถ้าถามผมถึงเรื่องรสชาตินะครับก็บอกตรงๆว่าไม่อร่อยครับแต่ถ้ามองเรื่องปริมาณก็ถือว่าคุ้มมากนะฮะเพราะชิ้นนี้ราคาไม่ถึง100 บาทครับหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวยที่สุดในรัสเซียกันต่อครับก็เดี๋ยวไปดูพวกของฝากนะฮะแล้วก็อาจจะช้อปปิ้งกันเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะกลับโรงแรมครับจากร้านอาหารโอเดซ่ามาม่านะครับตอนแรกที่บอกว่าจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโอลิซิฟสกี้นะครับกะว่าพอเข้าไปด้านในจะถ่ายบรรยากาศภายในซูเปอร์มาร์เก็ตมาฝากแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปด้านในนะฮะก็ลืมถ่ายครับมัวแต่ดูพวกของฝากมารู้ตัวอีกทีก็คือเดินกลับมาถึงถนนอารามบัตแล้วฮะงั้นเดี๋ยวตอนที่เรากลับไปถึงโรงแรมนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับว่าผมซื้ออะไรกลับไปเป็นของฝากกันบ้างนะครับระหว่างนี้ก็ให้ดูบรรยากาศที่ถนนอารามบัตกันไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนช่วง4 โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตยครับตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมกันแล้วครับเดี๋ยวมาดูของฝากที่ผมซื้อมาทั้งหมดนะครับเริ่มจากช็อกโกแลตครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตยอดนิยมนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยชิมไปแล้วเขาบอกว่าติดใจนะครับที่เป็นรูปหน้าเด็กแบบนี้ครับก็ซื้อมาทั้งเป็นแบบแท่งนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นชิ้นครับอันนี้จะได้แบ่งกันได้นะครับแบบแท่งนะฮะคิดเป็นเงินไทยประมาณ50 บาทครับแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งของฝากยอดนิยมก็คือลูกอมวัดก้าครับสำหรับลูกอมวัดก้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของฝากที่หลายๆคนบอกว่าห้ามพลาดนะครับเวลาที่เรามาที่รัสเซียเนี่ยต้องซื้อกลับไปให้ได้ครับแล้วเมื่อกี้ก็พยายามหาน้ำคว้ายี่ห้อที่ซื้อเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่าไม่มีครับพนักงานบอกว่าให้ลองตัวนี้ดูก็เดี๋ยวมาลองครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแล้วก็ยังไม่หมดครับมีนี่ด้วยเป็นสตรอเบอรี่ครับราคากล่องละประมาณ120 บาทก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับ120 บาทแล้วก็ดูลูกใหญ่สดด้วยครับงั้นเดี๋ยวเรามาชิมสตรอเบอรี่กันก่อนเลยนะครับสตรอเบอรี่กรอบมากครับแถมยังหวานด้วยนะฮะป
กติเวลาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างตอนที่เราไปญี่ปุ่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะไม่หวานเท่านี้นะฮะแต่อันนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตของรัสเซียนี่หวานอร่อยเหมือนที่เราไปกินในไร่สตรอเบอรี่เลยครับใครมาเที่ยวที่นี่ก็แนะนำให้ซื้อมาลองกันนะครับได้ยินเสียงไหมครับกรอบมากต่อไปเรามาลองน้ำควาสกันครับมาลองดูกันว่ายี่ห้อนี้จะเป็นยังไงนะครับรสชาติบอกไม่ถูกครับก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีความซ่าครับเหมือนน้ำนั่นจะน่าจะน้ำผลไม้นะครับมันผลไม้ที่แบบรสชาติเข้มๆหน่อยครับอ๋อคล้ายๆลูกพรุนครับอารมณ์คล้ายๆลูกพรุนเลยลูกพรุนที่แบบว่าเปรี้ยวหน่อยนะฮะแล้วก็มีความซ่าครับอารมณ์ประมาณนั้นฮะก็โอเคนะครับแต่ต้องกินแบบเย็นๆหน่อยนะครับถึงจะกินง่ายครับอารับสำหรับในวันนี้ก็คงเที่ยวกันพอประมาณนะครับก่อนที่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเก็บตกบางจุดบางสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเย็นครับที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วนะฮะตอน 4:30 นครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสุดยันเช้าครับตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิหารคริสเตอร์ซาเวียครับเช้านี้อุณหภูมิติดลบ6องศาครับเรียกว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งหนาวนะครับจากที่วันแรกเรามาถึงเนี่ยอุณหภูมิ2องศาเองแต่ตอนนี้ลงไปติดลบแล้วฮะก็คงจะถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบๆมหาวิหารให้ชมกันแบบคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสะพานนะครับที่จะข้ามไปถึงตัวมหาวิหารครับแต่น่าเสียดายนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงพื้นที่ครับด้านนี้ก็เลยอาจจะไม่สวยนะครับงั้นเดี๋ยวเราคงจะอ้อมไปถ่ายอีกด้านนึงครับแต่ถ้าถามผมนะฮะด้านที่มีสะพานสวยกว่าครับเพราะว่าเราจะได้มุมที่มีสะพานโค้งเข้าไปหาตัวมหาวิหารเลยฮะสำหรับการตกแต่งบนสะพานนะก็คล้ายๆกับจะว่าดาวหางก็ไม่เชิงนะครับน่าจะเป็นเหมือนหมวกซานตาคลอสนะครับเพราะปลายเนี่ยเป็นดาวครับอันนี้ก็แล้วแต่จะจินตนาการกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูวิวบริเวณแม่น้ำกันบ้างครับหิมะนี่ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจนถึงเช้าก็ยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้หิมะเริ่มตกหนักแล้วครับงั้นเดี๋ยวเรารีบไปถ่ายอีกด้านกันดีกว่าครับตอนนี้เราเดินมาถึงอีกด้านหนึ่งแล้วครับด้านนี้ก็จะมีการจัดไฟเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแล้วก็ด้านหน้าก็มีต้นคริสต์มาสด้วยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริสเตอร์ซาเวียนะฮะอาจจะไม่ได้เข้าไปชมด้านในนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พอครับแต่ผมยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปเที่ยวกันนะครับนั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยมอสโกครับเอาล่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมอสโกกันแล้วครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปกันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าความพิเศษของที่นี่ให้ฟังนะครับหิมะตกหนักแบบนี้ก็จะเดินทางกันยากนิดนึงนะครับเช้านี้เราก็เลยอาจจะไปเที่ยวกันได้ไม่กี่ที่นะครับเอาล่ะตอนนี้เราเดินมาถึงตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโกกันแล้วครับนี่ครับอยู่บริเวณด้านหน้าเรานี่เองครับความพิเศษของที่นี่นะฮะก็คือเป็นอาคารเรียนที่สูงที่สุดในโลกครับแล้วก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในรัสเซียครับตอนนี้หิมะตกหนักกว่าเมื่อกี้ครับเดี๋ยวคงจะไปหาที่หลบหิมะกันก่อนนะครับนอกจากที่นี่จะใช้เป็นอาคารเรียนแล้วนะครับเขายังมีที่ทําการรัฐบาลอีกด้วยนะครับคือมีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังภายในนี้ครับรวมถึงมีโรงแรมด้วยนะครับและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับจากที่ทราบมาคือค่าเรียนที่นี่ไม่แพงด้วยครับ
สำหรับสถานที่เที่ยวในรอบนี้อาจจะไปได้ไม่เยอะนะครับเพราะช่วงวันหลังๆเนี่ยเราเจอหิมะตกหนักครับก็เลยจะได้เที่ยวได้ไม่กี่ที่ในแต่ละวันนะครับเที่ยวที่หรือ2ที่เนี่ยก็ไปไม่ไหวแล้วครับสำหรับทริปการเที่ยวมอสโกในครั้งนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้ก่อนนะครับในครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันบ้างนะครับก็อาจจะไปที่ทะเลสาบไบคานครับไปขับรถข้ามทะเลสาบกันหรือไม่ก็อาจจะไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะแล้วต่อกันด้วยที่มูมังไปชมแสงเหนือครับยังไงกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับในทริปนี้คงต้องลากันเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ